ยเจ๋อประธานถูกจากสายการบินซินเทียนเวิงติดต่อมาเธอบอกว่าสจ๊วตในบริษัททำร้ายผู้โดยสารสายการบินซินเทียนเวิงแจ้งความแล้วกระบวนการทางกฎหมายต้องใช้เวลาแต่วันนี้ตอน 10:30 ทั้งนั้นมีงานแถลงที่สำคัญมากเพราะงั้นก่อนถึงงานแถลงพวกคุณต้องช่วยสายการบินสืบสวนเรื่องนี้ก่อนงานแถลงเราต้องได้ผลการสืบสวนเบื้องต้นของเรื่องนี้ให้ได้ไม่อย่างนั้นสายการบินซินเทียนเวิงจะสู้หน้าสื่อไม่ได้โทษทีฉันไม่ได้ลางานไว้ตั้งแต่นั้นเนิ่นเมื่อคืนฉันเดินทางไกลคงกลับมาไม่ทันฉันจึงทำได้แค่ขอร้องพวกคุณให้ช่วยสายการบินซินเทียนเวิงก่อนที่ผลการสืบสวนของตำรวจจะออกมาวิดีโอถูกแชร์ไปกว่า 15,000 ครั้งแล้วชาวเน็ตวิจารณ์แต่ว่าสจ๊วตคนนั้นทำเกินกว่าเหตุคืนเป็นแบบนี้ต่อไปหลัง 8:00 วิดีโอต้องถูกแชร์เกิน 50,000 แน่มาจาก DL ใช่ไหมคะใช่ครับประธานถูเราอยู่เชิญค่ะทางนี้ค่ะเราแจ้งตำรวจแล้วเหตุการณ์เกิดขึ้นปุบปับจึงไม่ทันได้เตรียมการซือเฉียงผู้โดยสารที่ถูกทำร้ายกำลังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเราส่งคนไปอยู่เฝ้าแล้วลูกเรือคนอื่นๆที่อยู่บริษัทพร้อมให้สัมภาษณ์พวกคุณทุกเมื่อเลยสเตลล่าคงบอกพวกคุณแล้ววันนี้ตอน 10:30 เราจะมีงานแถลงที่สำคัญมากเราจะประกาศว่าซินเทียนเวิงจะเปิดเส้นทางบินระหว่างประเทศใหม่10เส้นทางนี่เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดในปีนี้จะมีข้อผิดพลาดไม่ได้แต่ดันเกิดเรื่องเฉินจั่วทำร้ายคนอื่นฉันกลัวว่าระหว่างงานแถลงนักข่าวจะพูดถึงเรื่องนี้นี่ข้อมูลที่เตรียมไว้ให้พวกคุณฉันเตรียมห้องทำงานไว้ให้พวกคุณตามคำขอของสเตลล่าด้วยนับจากนี้ไปการติดต่อสื่อสารใดๆระหว่างซินเทียนเวิงกับสื่อพวกคุณมีอำนาจโดยสมบูรณ์มีเวลา3:10ผมทำให้คุณลำบากหรือเปล่าไม่หรอกมีไว้เจอกับเจียงตาหลินจัดการได้อยู่แล้วงานเข้าแล้วคุณไม่มีอารมณ์ชมวิวแล้วมั้งหลายปีมานี้ฉันอุทิศตนให้กับงานจริงๆนอกจากงานแล้วฉันก็ไม่เอาใจไปทุ่มกับอย่างอื่นเพราะคิดว่าไม่มีใครทำแทนได้ฉันยืนหนึ่งโง่มากเลยที่คิดแบบนั้นมันจะเป็นไปได้ยังไงไม่ว่าใครลาจากโลกก็ยังหมุนต่อไปอย่าว่าแต่ DL เลยพอมาคิดดูแล้วหลายปีมานี้ฉันยังไม่เคยเป็นอย่างวันนี้เลยสงบจิตสงบใจนั่งนิ่งเฉยๆสงบจิตใจมองคนรอบข้างมองทิวทัศน์รอบตัวหรือมองชีวิตในแบบที่มันเป็นแน่ใจเหรอครับว่าจะไม่กลับกลับไปตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วแหละไม่ทัน 10:30 หรอกอยู่ที่นี่ต่อดีกว่ากินลมชมวิวและอยู่กับคุณฉันจั่วจบจากวิทยาลัยการบินพลเรือนเข้าร่วมสายการบินซินเทียนเวิงในปี2014ในปี2016ได้เป็นสจ๊วตชั้นเฟิร์สคลาสได้รับเลือกเป็นพนักงานดีเด่น3ปีซ้อนและรางวัลซินเทียนเวิงทองคำผู้โดยสารซื้อเฉียงอายุ39ปีทำงานบริษัทเงินทุนด้านซื้อขายเงินตราต่างประเทศเป็นสมาชิกเบิร์ดทองสายการบินซินเทียนเวิงเชิญดูวิดีโอครับ5:10 เมื่อคืนหลังจากล่าช้าไป2ชั่วโมงสายการบินก็แจ้งลูกค้าให้เตรียมขึ้นเครื่องแต่พอเครื่องยนต์เกิดขัดข้องเครื่องบินจึงขึ้นไม่ได้กระทั่งเวลา 2:20 ผู้โดยสารถูกเชิญให้ออกจากห้องโดยสารขณะนั้นผู้โดยสารรอมานานกว่า4ชั่วโมงแล้วตอนที่ผู้โดยสารส่วนใหญ่กลับไปยังโถงรอขึ้นเครื่องอยู่ๆผู้โดยสารซื้อเฉียงก็เริ่มสู้กับสจ๊วตเฉินจั่วฉันจะร้องเรียนเล่นอีกรอบไอ้หมอนี่มาทำร้ายฉันมาทำร้ายฉันช่วยด้วยเห็นได้ชัดว่าเฉินจั่วเป็นคนเริ่มก่อนช่วยด้วยช่วยด้วยมาทำร้ายฉันลุยส์รีบไปหาดูซิว่ายังมีภาพจากมุมอื่นอีกไหมยิ่งถ้าได้คลิปวิดีโอจะดีที่สุดเลยอันตรงไปหาผู้ฝึกสอนของเฉินจั่วเราสืบว่าปกติเขามีปัญหาทางจิตหรือว่าชอบใช้ความรุนแรงบ้างไหมได้ครับได้ค่ะ